ในลำดับต่อไปนั้นจะเป็นการจัดให้คณะนางรำได้ไร่รำถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นการแก้บนตามเจตจำนงของทางท่านเจ้าภาพในค่ำคืนนี้ก็คือคุณฉัตรสุดาดำสะอาดและก็คุณวิชิตติดงามนะครับไร่รำถวายให้แด่พ่อปู่ฤาษีนารอดนะครับนะบุญเยี่ยมทองสุขแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ในบ้านนะครับที่ปกปักคุ้มครองครอบครัวทองสุขแล้วก็ครอบครัวติดงานมาโดยตลอดนะครับสำหรับในการแก้บนนั้นทางคณะเจ้าภาพได้ระบุมาเป็นจำนวน9รอบด้วยกันในรอบแรกเริ่มการแก้บนกันในจังหวะบีกินกับรักพินุครับก็ไม่ได้โชค
ประกันเป็น